จากกรณีเหตุดินทรุดตัวภายในอุโมงค์รถไฟคลองไผ่ช่วงคลองขนานจิตตำบลจันทึกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งเป็นอุโมงค์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนเมื่อกลางดึกของวันที่24สิงหาคม2567ที่ผ่านมาค่ะจนเป็นเหตุให้มีคนงานที่กำลังปฏิบัติงานขุดเจาะอุโมงค์ติดอยู่ภายใน3รายนั้นค่ะซึ่งล่าสุดค่ะพบสัญญาณชีพจรที่คาดว่าเป็นชีพจรของคนงานที่อยู่ใต้ดินที่ทับถมจากภายนอกเข้าไปในชั้นดินประมาณ6เมตรและคาดว่ายังมีชีวิตอยู่ค่ะขณะที่นายเอกรัตน์ศรีอรยยันพงค่ะหัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการช่วยเหลือคนงานที่ติดอยู่ภายในทั้ง3รายว่าทีมกู้ภัยของการรถไฟได้เร่งระดมความช่วยเหลือทำการขุดดินภายในอุโมงค์อย่างเร่งด่วนที่สุดโดยมีผู้เชี่ยวชาญควบคุมการสั่งการเพราะเกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางธรณีวิทยาและเทคนิคการก่อสร้างอุโมงค์เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนค่ะโดยทีมกู้ภัยค่ะสามารถขุดเปิดดินส่วนบนที่ทรุดตัวภายในอุโมงค์ออกได้บางส่วนแล้วและกำลังเร่งสอดท่ออากาศที่ใช้ในการปั๊มออกซิเจนเข้าไปภายในบริเวณที่มีคนงานติดอยู่ซึ่งเหลือระยะทางอีกประมาณ20เมตรโดยจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงหลังจากนั้นจะสอดท่อช่วยชีวิตขนาดความกว้าง 1.20 เมตรเพื่อให้การช่วยเหลือคนงานค่ะ